สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะฝึกหัดจับคอร์ดกีตาร์แล้วก็กำลังฝึกตีจังหวะคอร์ดเพื่อเอาเทคนิคแล้วก็ทักษะที่ได้จากการฝึกไปใช้เล่นกับเพลงต่างๆนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตอบโจทย์สำหรับมือใหม่ที่อยากจะได้ชุดคอร์ดในการฝึกเอาไปใช้เล่นกับเพลงที่เราสนใจนะครับสำหรับชุดฝึกนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำ4คอร์ดที่ใช้เล่นได้กับเพลงเป็นร้อยเพลงเลยนะครับสำหรับคอร์ดที่ผมแนะนำให้ใช้ฝึกนะครับจากตัวอย่างก็คือคอร์ด G E minor Cก็คอร์ด D อันนี้ก็คือไม่ได้เรียงลำดับตามสเกลคอร์ดนะครับแต่จะบอกให้รู้ก่อนว่าคอร์ดที่เราจะได้ฝึกมีคอร์ดอะไรบ้างถ้าใครสนใจอยากจะฝึกนะครับตั้งสายให้ตรงกับแอป Tuner เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกีตาร์ตัวเองก่อนที่จะมาฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับผมถ้าพร้อมแล้วก็มาฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับจากที่ผมบอกไปนะครับหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอแค่4คอร์ดจะเอาไปใช้เล่นได้เป็นร้อยเพลงอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการเอาไปใช้นะครับอันดับแรกเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยจะต้องฝึกจับคอร์ดในคีย์ G ให้เป็นกันก่อนนะครับคอร์ดที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือคอร์ด G นะครับเราจะจับแบบ G ธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าจับคอร์ด G ตามรูปแบบนี้ก็ได้นะครับที่ใช้ทั้ง4นิ้วกดในรูปคอร์ด G นะครับมาดูภาพจากตารางคอร์ดนะครับตารางคอร์ดผมก็จะใช้วางเป็นแนวตั้งนะครับสายที่6นะครับดูจากไฟกระพริบนะครับ6 5 4 3 2 1ไล่กันไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดีดนะครับสายที่6สายที่5สายที่4สายที่3สายที่2ก็สายที่1ต้องดีดตามนะครับเพื่อเช็คเสียงที่ตรงกันนะครับแล้วก็สังเกตจากภาพตารางคอร์ดด้วยนะครับที่ทางการอ่านจากสายที่6ไปหาสายที่1นะครับแล้วตารางคอร์ดก็จะมีอยู่3เฟลต3ช่องในแนวตั้งนะครับอันนี้เมื่อเข้าใจตรงกันแล้วนะครับมาดูในรูปของคอร์ด G นะครับคอร์ด G ในแบบแรกนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ฝึกกันมาบ้างแล้วนะครับเป็นคอร์ด G ที่จับด้วย3นิ้วนะครับจับตามนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นจุดประจำนิ้วที่กดในตารางคอร์ดจากตัวอย่างที่ผมกดนะครับเอามาเปรียบเทียบกันนะครับสายที่6เนี่ยผมกดด้วยนิ้วนางนะครับจะเป็นจุดสีแดงแล้วก็สายที่5นะครับกดด้วยนิ้วกลางนะครับจะเป็นจุดสีเหลืองสังเกตเฟลตด้วยนะครับจุดสีแดงจะอยู่เฟลตที่3แล้วก็นิ้วกลางนะครับจะเป็นสีเหลืองเนี่ยกดในเฟลตที่2นะครับสายที่5แล้วก็เปิดไว้สาย3เส้นนะครับเป็นสายเปล่าสายที่4 3 2แล้วก็สายที่1กดด้วยนิ้วก้อยนะครับให้นิ้วก้อยเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเฟลตที่3นะครับก็คือในช่องที่3เนี่ยสังเกตจุดสีนะครับสีน้ำเงินเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับเฟสนะครับปรับรูปมือให้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ลองเช็คเสียงตามนี้เลยนะครับผมคอร์ด G เนี่ยสายเบสเสียงต่ำที่สุดนะครับมันก็คือโน้ตตัวสอนนั่นเองเอาละครับ G อีกแบบหนึ่งก็คือเปลี่ยนจากนิ้วกลางเป็นนิ้วชี้แล้วก็นิ้วนางเป็นนิ้วกลางนะครับนิ้วชี้เนี่ยจะแทนจุดด้วยสีเขียวนะครับตอนนี้กดสายที่5เฟสที่2นะครับนิ้วกลางก็มาแทนนิ้วนางที่เราเคยกดไว้แล้วนะครับสายที่6เฟสที่3เป็นจุดสีเหลืองนะครับแล้วก็นิ้วสีแดงเนี่ยเอามากดเฟสที่3สายที่2นะครับแล้วก็นิ้วก้อยก็เช่นกันนะครับกดตำแหน่งเดิมเลยสายที่1เฟสที่3ถ้าในตามความจริงนะครับในรูปของการกดนิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันได้นะครับมันก็จะเบียดกันแบบนี้นะครับสังเกตจากภาพตารางคอร์ดนะครับนิ้วก้อยเนี่ยมันจะชิดเฟลตได้แต่นิ้วนางเนี่ยมันจะชิดติดเฟลตไม่ได้เพราะว่ามันจะเบียดกันกับนิ้วก้อยนะครับให้เราจัดเรียงลำดับนิ้วแบบนี้จับให้ถูกต้องถูกวิธีนะครับมันจะได้เสียงที่ออกมาใสกังวานแล้วก็ชัดเจนนะครับต่อไปคอร์ด C คอร์ด C เนี่ยเราจะอุดนิ้วโป้งไว้ที่สายที่6นะครับแล้วก็ตำแหน่งนิ้วที่เรากดนะครับก็คือนิ้วนางนิ้วกลางนะครับในตำแหน่งที่คล้ายๆกับคอร์ด G ในแบบแรกนะครับก็คือนิ้วนางเนี่ยจะอยู่สายที่5เฟสที่3ก็นิ้วกลางจะอยู่เฟสที่2นะครับเปลี่ยนเป็นสายที่4สลับกันแบบนี้นะครับตอนแรกเนี่ยคอร์ด G ในแบบแรกมันจะอยู่สายที่6กับสายที่5พอมาในรูปคอร์ด C ปุ๊บถ้าใครจับคอร์ด G แบบธรรมดาก็ควรที่จะใช้คู่กับคอร์ด C แบบธรรมดาแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยสายเปล่านะครับสายที่3แล้วก็ตำแหน่งนิ้วชี้นะครับแล้วก็มากดในสายที่2เฟสที่1วิธีการกดนะครับอย่าลืมเช็คนะครับว่ากดให้มันอยู่ใกล้แล้วก็ชิดกับเฟลตนะครับแล้วก็สายเปล่านะครับเป็นสายที่1เอาละครับมันจะเปิด2เส้นนะครับก็คือสายที่3กับสายที่1นะครับในตำแหน่งเสียงที่มันจะออกเสียงชัดเจนก็คือตั้งแต่สายที่5นะครับสายที่6เนี่ยเราอุดไว้นะครับเอานิ้วโป้งอุดไว้หรือว่าใช้นิ้วนางเนี่ยแตะสัมผัสไว้มันจะเป็นเสียงบอดนะครับอันนี้แตะด้วยนิ้วนางถ้าอุดด้วยนิ้วโป้งก็นิ้วโป้งมาคล้องแล้วก็นิ้วนางเราก็ทำหน้าที่กดไปเลยนะครับทั้ง5เสียงนี้นะครับจะได้คอร์ด C เป็น C Basic แบบเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับมือใหม่ใช้คู่กับคอร์ด G แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราจับคอร์ด G แบบนี้มันก็จะใช้คู่กับ C @ 9นะครับก็คือนิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยไม่ต้องยกออกนะครับแล้วก็ขยับนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับ มาไว้สายที่5กับสายที่4ในตำแหน่งเดียวกันกับคอร์ด G เลยแต่ว่าเปลี่ยนสายกันนั่นเองก็คือเปลี่ยนจากสาย6-5มาเป็น5กับ4เอาละครับลำดับคอร์ดต่อไปที่จะต้องฝึกจับนะครับก็คือคอร์ด D ดีตรงเลยนะครับคอร์ด D ตรงเนี่ยก็จะมี4เส้นนะครับที่มีเสียงค้างยาวก็คือสายที่4เป็นสายเปล่านะครับเปิดเสียงเป็นสายเปล่านะครับสังเกตตำแหน่งกดนะครับเราจะกด3นิ้วนะครับนิ้วชี้เนี่ยสายที่3เฟสที่2นะครับแล้วก็นิ้วนางสายที่2เฟสที่3แล้วก็นิ้วกลางนะครับสายที่1เฟสที่2กดให้ได้ตามรูปแบบนี้เลยนะครับจุดสีประจำตำแหน่งนิ้วก็สีเขียวแทนนิ้วชี้นะครับสีเหลืองแทนนิ้วกลางแล้วก็สีแดงแทนนิ้วนางตามที่ผมได้แนะนำไปแล้วจาก2คอร์ดที่ได้ให้สังเกตนะครับนิ้วโป้งนะครับเอามาคล้องอุดสายที่6กับสายที่5ไว้นะครับก็จะได้รูปคอร์ดดีแบบนี้เสียงที่ออกมาก็จะเป็นทั้งหมด4เส้นนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคอร์ด E minor นะครับเอาละครับจากที่ผมเรียงลำดับมาให้ดูนะครับคอร์ด E minor ลองกดเองนะครับผมได้เรียงลำดับตามสเกลคอร์ดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นสเกลคอร์ดให้ดูสเกลคอร์ดก็คือในคีย์ G เนี่ย G เป็นคอร์ดแรกนะครับคอร์ดเริ่มต้นของสเกลคอร์ดหรือว่าสเกล G เนี่ยก็จะขึ้นต้นด้วย G ก็คือซอนนั่นเอง G A minor B minor C D E minor แล้วก็ F sharp dim อันนี้ก็คือลำดับของสเกลคอร์ดนะครับตามหลักทางสากลนะครับ G เนี่ยมันเป็นลำดับที่1เรียกว่าคอร์ดที่1นั่นเองเอาละครับตรงนี้สำหรับมือใหม่ก็ควรที่จะทำความเข้าใจไปด้วยนะครับคอร์ดที่เราใช้ก็จะเป็นคอร์ด1คอร์ด4คอร์ด5คอร์ด6นะครับสำหรับคีย์ G ในบทฝึกนี้นะครับที่ผมได้แนะนำให้ฝึก4คอร์ดนี้จะใช้ได้เป็นร้อยๆเพลงเลยนะครับแต่ว่าเราก็ควรที่จะเลือกใช้เพลงที่มันมีทางคอร์ดนี้ด้วยนะครับทางคอร์ดก็คือลำดับคอร์ดนั่นเองคอร์ด G เป็นลำดับคอร์ดที่1คอร์ด C เป็นลำดับคอร์ดที่4นะครับแล้วก็ D เป็นคอร์ดที่5แล้วก็ E minor เป็นคอร์ดที่6นะครับสำหรับมือใหม่ยังไม่ต้องกังวลไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปตัวอย่างเพื่อที่จะเอามาให้ฝึกจากร้อยเพลงที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับเราควรที่จะฝึกสร้างทักษะการจับคอร์ด4คอร์ดนี้ให้คล่องก่อนสำหรับคลิปบทฝึกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำเป็น EP ออกมาให้ฝึกกันเลยนะครับสำหรับร้อยเพลงที่ผมได้บอกไปแล้วเอาละครับเมื่อเราได้ทำความเข้าใจกับการจับคอร์ดที่ถูกต้องถูกวิธีแล้วนะครับกดหยุด stop วิดีโอแล้วก็ไปนั่งฝึกซ้อมกดจับคอร์ดให้ถูกต้องถูกวิธีจนถนัดชินแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกในสเต็ปถัดไปได้เลยครับเอาละครับสเต็ปต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการเอาไปใช้เป็นเบื้องต้นนะครับในทางคอร์ดนะครับเราจะไม่ได้เล่นเรียงกันแบบนี้เราจะไม่ได้เล่นคอร์ด G แล้วก็ไปคอร์ด C แล้วก็ไปคอร์ด D แล้วก็ E minor เสมอไปนะครับมันจะมีเพลงเนี่ยเป็นร้อยเพลงเลยนะครับการเรียงลำดับคอร์ดเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย G เสมอไปนะครับบางทีมันอาจจะขึ้นต้นด้วยคอร์ด C มาก่อนหรือว่า E minor มาก่อนนะครับคราวนี้จุดประสงค์ที่ผมอยากให้ฝึกนะครับก็คือจับรูปคอร์ด G คอร์ด G basic แบบนี้นะครับD 4ครั้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ด C ลองฝึกสร้างความต่อเนื่องนะครับแล้วก็คอร์ด D 3 4แล้วก็คอร์ด E minor คอร์ด E minor เนี่ยมันจะกดได้2แบบนะครับกดด้วยนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับสำหรับการเล่นคอร์ด D แล้วก็มาคอร์ด E minor แบบนี้มันจะช่วยให้เราเปลี่ยนได้ทันนะครับกับอีกแบบหนึ่งถ้าเราเล่นคอร์ด Gแล้วเราเปลี่ยนเป็น E minor เราก็ใช้ E minor ที่กดด้วยนิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังเกตนะครับตามรูปคอร์ด G ที่เราจับรูปแบบนี้นะครับพอเราเปลี่ยนไป E minor ปุ๊บเราไม่จำเป็นที่จะต้องยกนิ้วออกทั้งหมดนะครับแล้วก็มาจับชี้กับกลางแต่เราใช้หลักวิธีการนี้ก็คือใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางแทนเลยแบบนี้เราแค่ยกนิ้วนางมากดสายที่4เฟสที่2นิ้วกลางก็อยู่ที่เดิมแต่ว่าขยับขึ้นไปหน่อยสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้นิ้วนางเนี่ยได้มีที่กดใกล้ๆกับเฟสนะครับการกดจริงเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนในตารางคอร์ดนะครับสังเกตตรงจุดสีเหลืองกับสีแดงนะครับจุดสีเหลืองเนี่ยมันจะไม่ได้ชิดกับเฟสนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วมันก็จะได้คอร์ด E minor ต่อเนื่องจากคอร์ด G ที่เราจับแล้วถ้าเราไปคอร์ด C ปุ๊บเราก็ขยับสลับกันนะครับกลางนิ้วนางออกมาไว้เฟสที่3สายที่5แบบนี้แล้วก็ลงนิ้วชี้นะครับแล้วก็คอร์ด D ปกติก็ลองฝึกไปนะครับฝึกเปลี่ยนให้ได้หลายรูปแบบนะครับก็คือคอร์ด G ไปหา C ไปหา D แล้วก็ไปหา E อีกแบบหนึ่งก็คือคอร์ด G แล้วก็ไป E minor แล้วก็ไป C แล้วก็ไป D ส่วนใหญ่จะลงท้ายจบด้วยคอร์ด D แต่ละเพลงแต่ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าเพลงที่ผมแนะนำเนี่ยมันไม่ได้เอาไปใช้เล่นเต็มเพลงเพราะว่าเพลงไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คอร์ดค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับใน1คีย์ไม่เหมือนเพลงสากลนะครับเพลงสากลเนี่ย4คอร์ดเล่น ทั้งเพลงได้เลยแต่ว่าเพลงไทยเนี่ยทำนองและภาษามันแตกต่างกันกับเพลงสากลซึ่งมันมีความยากมากที่จะใช้แค่4คอร์ดยกเว้นเพลงที่เป็นเพลงแรปเปอร์ในสมัยนี้นะครับก็จะใช้4คอร์ดหรือว่าใช้3คอร์ดในบางเพลงนะครับตามเพลงสากลเลยเอาละครับที่ผมจะแนะนำก็คือควรที่จะฝึกสร้างทักษะการเปลี่ยนรูปคอร์ดเนี่ยให้ได้หลากหลายนะครับถ้าเราเปลี่ยนคอร์ด G ไปคอร์ด D นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากสำหรับมือใหม่นะครับแต่ก็ควรที่จะฝึกไว้ด้วยนะครับดี4ครั้ง2 3 4ไปคอร์ด D ก็ควรที่จะยกนิ้วแล้วก็เปลี่ยนให้แม่นยำแล้วให้ทันกับจังหวะที่เราดีดด้วยนะครับวิธีการฝึกสำหรับมือใหม่นะครับควรที่จะฝึกกดแล้วก็เช็คเสียงแล้วก็ยกนิ้วมาแล้วก็กดทีละนิ้วตามลำดับก็คือชี้กลางนางแบบนี้นะครับสำหรับคอร์ด G ไปคอร์ด D แล้วก็เช็คเสียงใช้วิธีการนี้แล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆพอเราเริ่มถนัดชินแล้วนะครับเราจะคุ้นชินกับตำแหน่งที่เรากดแล้วก็การขยับนิ้วนะครับเราก็จะสามารถเพิ่มระดับความเร็วหรือว่าเพิ่มความคล่องตัวพัฒนาความคล่องตัวได้ต่อจากนั้นอีกก็คือหลังจากที่เราได้ฝึกสร้างความคุ้นชินความถนัดชินแล้วนะครับมันก็จะสามารถเพิ่มเป็นความเร็วได้เองอันนี้หลายคนคิดมากนะครับว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้เปลี่ยนคอร์ดได้เร็วเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีเดียวก็คือการฝึกทำซ้ำๆหลายๆรอบหลายๆครั้งทำไปเรื่อยๆแบบต่อเนื่องนะครับมันก็จะเพิ่มทักษะให้เราไปได้อัตโนมัติเองนะครับซึ่งมันจะไม่มีทางลัดวิธีไหนเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีแค่ความเข้าใจในการฝึกเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเราจะเปลี่ยนคอร์ด G ไป E minor ให้ได้แบบเร็วๆนะครับเราก็ควรที่จะปรับรูปนิ้วแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะใช้แค่นิ้วชี้กับนิ้วกลางเสมอไปนะครับดูรูปคอร์ดด้วยว่าคอร์ดก่อนหน้าเนี่ยมันสัมพันธ์กับคอร์ดที่เราจะเปลี่ยนแบบต่อเนื่องได้หรือเปล่านะครับเราก็ควรที่จะเลือกใช้นิ้วให้ถูกต้องอันนี้ก็คือความเข้าใจในการเอามาฝึกสร้างทักษะนั่นเองนะครับมันจะไม่มีวิธีลัดอะไรเลยนะครับมันมีแต่การใช้ความเข้าใจเท่านั้นนะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะตัวเองได้ต่อเนื่องอย่างราบรื่นนะครับมันก็จะช่วยให้เราไม่เสียเวลาฝึกผิดๆถูกๆไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมแนะนำไว้เลยนะครับสร้างความเข้าใจก่อนลงมือฝึกนะครับไม่ควรรีบร้อนไม่ควรใจร้อนนะครับแล้วถ้าเราจับรูปคอร์ด G แบบนี้แล้วก็อย่างที่ผมแนะนำถ้าเราเปลี่ยนเป็นคอร์ด C ก็ใช้ C add 9ไปเลยหรือว่าใช้ E minor ก็ใช้ E minor ในรูปแบบนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าถ้าเรามาจับเล่น C add 9แล้วเราไปคอร์ด D นะครับมันก็จะมีความสัมพันธ์กันอีกก็คือนิ้วนางเนี่ยไม่ต้องยกออกเราขยับแค่นิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วก็ยกนิ้วก้อยออกแล้วก็ขยับนิ้วนางลงมาให้ชิดเฟลตแค่นี้นะครับเทคนิควิธีการฝึกตามที่ผมบอกก็คือขยับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองเช็คเสียงไม่ต้องรีบร้อนนะครับถ้าเรารีบร้อนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไม่ทันแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยรนแล้วก็กดผิดถูกนะครับถ้าเราฝืนทำผิดถูกไปซ้ำๆเรื่อยๆนะครับมันจะติดนิสัยความถนัดชินแบบนั้นก็คือเวลาเปลี่ยนมันก็จะผิดอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราใจเย็นๆค่อยๆฝึกนะครับเราก็จะเปลี่ยนได้อย่างถูกต้องเอาละครับหลังจากที่ผมแนะนำมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะใช้เวลาอธิบายเพื่อให้เข้าใจเนี่ยพอสมควรนะครับกดหยุด stop video นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปฟังแล้วก็ทบทวนการฝึกใหม่นะครับจากนั้นก็เมื่อได้ความพร้อมแล้วนะครับก็ไปดูสเต็ปต่อไปได้เลยครับเอาละครับสเต็ปนี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำออกมาเป็น EP เลยนะครับให้ฝึกกันให้หนำใจไปเลยแต่สำหรับสเต็ปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแล้วก็ลองเล่นให้ดูนะครับในการเอาไปใช้กับเพลงนะครับการเอาไปใช้กับเพลงจริงนะครับบางทีเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการใช้คาโปหรือว่าปรับเปลี่ยนคีย์นะครับให้กลับมาเป็นคีย์ G นะครับหรือว่าถ้าเป็นเพลงที่มันอยู่ในคีย์ A เนี่ยเราก็เอาคาโปมาทับเพื่อให้เราได้จับเป็นคีย์ G ได้นะครับเป็นรูปคอร์ดของคีย์ G แต่เดี๋ยวผมจะลดคีย์ให้ดูเลยนะครับสำหรับเพลงที่ผมแนะนำนะครับก็ลองมาดูเพลงนี้นะครับผมต้องเช็คทำนองก่อนว่าทำนองมันร้องยังไงนะครับใส่ว่าสิบอทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักแพงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบอทิ้งกันใส่ว่าสิมีกันไม่ไปใส่ว่าสิบอแบ่งใจใส่ว่าสิมีแค่เขาอันนี้ก็เป็นเพลงใส่ว่าสิบอทิมกันนะครับวิธีการตีจังหวะคอร์ดเนี่ยผมก็ใช้วิธีการอิมโพไว้นะครับถ้าเราอยากจะตีคอร์ดให้เป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนนะครับเราก็ควรที่จะวางแพทเทิร์นให้ชัดเจนถ้าอย่างเพลงนี้นะครับถ้าจะวางแพทเทิร์นให้ชัดเจนนะครับเราก็ลองคิดก่อนว่าเดี๋ยวเราจะใช้คอร์ด คอร์ด G แบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น E แบบนี้ E minor แบบนี้นะครับพยายามเลือกชุดคอร์ดที่มันสัมพันธ์กันเพื่อง่ายต่อการฝึกด้วยนะครับไม่ใช้มั่วซั่วนะครับแล้วก็แพทเทิร์นแบ่งให้ชัดเจนก็คือลง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 ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นลงจากแพทเทิร์นนี้นะครับในจังหวะที่1เนี่ยเป็นคาเบต1ชั้นธรรมดาแต่ว่าเราเนี่ยกำหนดการดีดลงในจังหวะที่นับ1แล้วก็ในจังหวะที่นับแอนก็คือตบกับยกเนี่ยเราจะดีดลง2ครั้ง1แอนแล้วก็ในจังหวะที่นับชูเนี่ยมันจะมี3สัดส่วนในการดีดก็คือชูแอนอะนะครับชูแอนอะมันจะตัดอีออกไปในจังหวะที่นับชูเนี่ยก็คือตบนะครับมันจะเป็นคาเบต1ชั้นในจังหวะยกเราจะดีดคาเบต2ชั้นแต่เรากำหนดการดีดเนี่ยเป็นลงขึ้นนะครับก็คือชูแอนอะนะครับถ้านับตามสัดส่วนแบบละเอียดก็คือชูอีแอนอะใช่ไหมครับนับเป็นชูอีแอนอะแบบนี้นะครับสังเกตให้ดีๆนะครับตัดตรงอีออกไปนะครับอีก็คือในจังหวะที่เราไม่ต้องนับเพราะว่ามันเป็นสัดส่วนที่อยู่ในคาเบต1ชั้นนะครับของจังหวะที่นับชูนั่นเองมันใช้ร่วมกันนะครับชูอีแอนอะแบบนี้นะครับแล้วก็ในจังหวะที่นับทรีเนี่ยเว้นจังหวะค้างเสียงในจังหวะที่นับอะทรีนะครับค้างเสียงมาจนถึงจังหวะที่นับทรีก็คือไม่ต้องดีดรวมจังหวะเป็น one and two and three แบบนี้นะครับในจังหวะที่นับชีไม่ต้องดีดแต่ว่าเราจะมาดีดในจังหวะที่นับอีกับแอนก็คือเราควรที่จะฝึกนับตามสัดส่วนให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะฝึกสร้างทักษะจริงจังเลยนะครับไม่ดีดมั่วซั่วนะครับก็คือ one and two and three and four and นะครับตามนี้เวลาที่เรานับจังหวะที่3เนี่ย three and นะครับ three and ตรงที่นับอ่านเนี่ยเก็บไว้ในใจเพราะว่าจังหวะที่นับอ่านมันคล้ายๆกับจังหวะที่2นะครับจังหวะที่นับ2เนี่ยมันจะซ่อนสัดส่วนย่อยเพราะว่ามันเป็นคาเบต1ชั้นมันจะซ่อนสัดส่วนย่อยของมันก็คือจังหวะที่นับ2มันจะซ่อนอีแต่ว่าจังหวะที่3นะครับตรงที่นับแอนเนี่ยมันจะซ่อนอะไว้เพราะว่ามันเป็นคาเบต1ชั้นในจังหวะยกนั่นเองแล้วก็ในจังหวะที่4นะครับก็คือ4อีแอนก็คือดีดไปเลยนะครับในสัดส่วนเต็มสัดส่วนของจังหวะที่4นะครับสัดส่วนย่อยเนี่ย4อีแอนนะครับในคอร์สเรียนเนี่ยผมก็ได้สอนวิธีการตีคอร์ดนะครับแบบหลากหลายวิธีรวมทั้งหลักการแล้วก็ความเข้าใจนะครับในเรื่องของการนับสัดส่วนแล้วก็การสร้างประสบการณ์ตั้งแต่จังหวะคอร์ดที่นับแบบง่ายๆดีดง่ายๆพัฒนาไปจนถึงจังหวะคอร์ดที่มีสัดส่วนที่ซับซ้อนนะครับอันนี้ในหลักสูตรการเรียนออนไลน์เนี่ยผมก็มีหลักสูตรนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีหลักสูตรที่แยกออกมาอีกเป็น strumming 42 pattern นะครับสำหรับคนที่มีงบในการเรียนน้อยนะครับต้องการที่จะเน้นฝึกหลักสูตรนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือหลักสูตรการตีจังหวะคอร์ดเนี่ยผมก็ได้แยกออกไปเป็นหลักสูตรตีจังหวะคอร์ด 42 แบบ 42 วิธีเพื่อให้เราได้เรียนรู้วิธีการฝึกตีคอร์ดอย่างถูกหลักถูกวิธีนะครับจากง่ายไปหายากเพื่อให้เราพิชิตการตีจังหวะคอร์ดที่ซับซ้อนได้อย่างลงตัวนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกับการที่ผมเอามาใช้เล่นกับเพลงนี้นะครับก็จะใช้เทคนิคตีจังหวะคอร์ดที่มีสัดส่วนชัดเจนนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้สร้างทักษะแล้วก็ได้พัฒนาทักษะการตีจังหวะคอร์ดได้หลากหลายมากขึ้นนะครับอย่างเพลงนี้สามารถใช้แพทเทิร์นนี้อย่างอีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงเก่าๆนะครับของวงสมัย Buffalo นะครับเพลงดีเกินไปเดี๋ยวผมหาทำนองก่อนนะครับมันร้องไงพูดได้ไหมว่าฉันดีเกินไปนั้นหรือเหตุผลที่ให้ได้ไม่รักก็อยากทำเห็นใจจะเลือกที่ไปบอกความจริงเท่านั้นอย่าฆ่ากันด้วยคำว่าดีเกินไปอันนี้ก็จะตีจังหวะคอร์ดคล้ายๆแบบเดิมได้เลยนะครับแต่ว่าตามสเต็ปนะครับที่ผมตีจังหวะคอร์ดให้ดูเป็นตัวอย่างนี้ก็คือผม improvise นะครับก็คือไม่กำหนดชัดเจนแต่ถ้ามือใหม่อยากจะฝึกแบบกำหนดแบบชัดเจนนะครับผมก็แนะนำการใช้แพทเทิร์นนี้ได้เลยลง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 ขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นนะครับสามารถใช้แพทเทิร์นนี้ในการฝึกได้เลยอย่างคอร์ดที่มันแบ่งห้องกันนะครับอย่างเช่นคอร์ด G เนี่ยเลิกพูดได้ไหมลง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 ขึ้นฉันดีตรงที่ร้องว่าดีเกินไปแล้วก็ใช้จังหวะที่3กับจังหวะที่4ก็คือลงขึ้นลงลงลงขึ้นนะครับสัดส่วนที่เรานับก็คือ three and four and แบบนี้จังหวะที่1เราก็นับเป็น one and two and three and four and แล้วก็ในคอร์ด E minor นะครับเราก็วนไปในจังหวะที่1ใหม่ก็คือ one and two and แล้วก็ในจังหวะของคอร์ด C กับคอร์ด D นะครับมันก็จะแบ่งกันคอร์ดละจังหวะนะครับคอร์ด C เราก็จะใช้จังหวะที่3ก็คือเปลี่ยนมาเป็นคอร์ด C ปุ๊บเราก็จะเล่นเป็น G E and แล้วก็คอร์ดดีเราก็จะเล่นเป็นโฟแอดอัดแล้วก็ไปลงคอร์ด G ในจังหวะที่นับ1ใหม่ของแพทเทิร์นนะครับเอามาเล่นรวมกันนะครับสำหรับคอร์ด E minor ก็จะเล่นได้แบบนี้เป็น one and two and up G and four and up one ไปลงคอร์ด G แบบนี้ถ้ามาเล่นรวมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นตามชุด pattern strumming ชุดนี้นะครับเลิกพูดได้ไหมว่าฉันดีเกินไปนั่นหรือเหตุผลที่ให้ได้ประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปฝึกใช้กันดูนะครับสำหรับ2เพลงนี้นะครับมันก็จะขึ้นต้นด้วยคอร์ด G แล้วก็เพลงใส่วาดซิบอทิมกันเนี่ยคอร์ด G ไป E minor นะครับแล้วก็ C D แต่ว่าเพลงดีเกินไปเนี่ยคอร์ด G แล้วก็มา D แล้วก็ E minor แล้วก็ C กับ D เนี่ยแบ่งกันคอร์ดละ1จังหวะแบบนี้เพลงนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงที่มีจังหวะนะครับเร็วนิดหนึ่งผมจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งเพลงนะครับที่มันไม่ได้ขึ้นต้นด้วยคอร์ด G นะครับก็คือขึ้นต้นด้วยคอร์ด C เลยนะครับเดี๋ยวดูทำนองก่อนนะครับถ้าหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาคนที่ยืนข้างเธอจะทำให้เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจสลับให้คนที่คอยทำร้ายกลายเป็นคนไม่มีใครให้ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทั้งใจเพลงนี้นะครับก็จะเป็นท่อนฮุกนะครับของเพลงถ้าฉันเป็นเขานะครับก็จะเล่นด้วยคอร์ด C จังหวะตีคอร์ดก็ออกแนวแบบล็อกๆนิดหนึ่งนะครับเน้นการตีจังหวะลงนะครับลงขึ้นตอนจะเปลี่ยนคอร์ดนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นลงขึ้นนะครับ one and two and three and four and up one นะครับในจังหวะที่4ก็คือ four and up one จังหวะที่4เนี่ยก็คล้ายๆกับเพลงดีเกินไปนะครับเป็น four and up one แต่ว่าจังหวะ3จังหวะก่อนหน้าก็จะเป็นคาเบต1ชั้นดิดลงอย่างเดียวนะครับใช้สำหรับเพลงนี้ได้เลยนะครับก็สนุกดีนะครับที่ผมยกตัวอย่างก็คือมันขึ้นต้นด้วยคอร์ด C นะครับเป็นท่อนฮุกอย่างอีกเพลงหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยคอร์ด E มาก่อนก็เพลงนี้นะครับมีความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่ข้างในเป็นความลับที่ยังเปิดเผยไม่ได้มีความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในแต่ไม่รู้จะบอกเธอได้อย่างไรฉันรักเธอเพลงนี้นะครับความลับในใจของพี่ฮิวโก้นะครับเป็นเพลงเก่าๆก็ท่อนฮุกก็ขึ้นต้นด้วย E minor ใช้จังหวะการตีคอร์ดคล้ายๆเพลงถ้าฉันเป็นเขาก็ได้นะครับถ้าเราอยากจะเล่นให้มันแบบสนุกออกกินแบบล็อกนิดหนึ่งนะครับจังหวะที่เราดีก็คือ one and two and up three and four and up one ก็คือจังหวะที่2กับจังหวะที่4เนี่ยจะเป็น two and up four and up คล้ายๆกันนะครับตรงจังหวะที่1กับจังหวะที่3ก็ใช้คาเบต1ชั้นธรรมดาเล่นได้เลยนะครับสัดส่วนแพทเทิร์นทั้งหมดนี้นะครับการตีจังหวะคอร์ดเราสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับทุกเพลงได้เหมือนกันเลยนะครับอันนี้คลิปนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์สำหรับมือใหม่เป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นที่จะเลือกแพทเทิร์นการตีจังหวะคอร์ดเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับเพลงที่เราเล่นนะครับแล้วก็ชุดคอร์ดที่ผมได้แนะนำให้ฝึกนี้นะครับก็เป็นชุดคอร์ดที่ใช้เล่นกับบางท่อนของเพลงแต่ละเพลงได้แต่ไม่สามารถใช้เล่นเต็มเพลงนะครับเพราะว่ามันจะมีท่อนเวิร์สท่อนคอรัสท่อน P คอรัสมันก็จะมีการใช้ลำดับคอร์ดเนี่ยในคีย์ G เนี่ยอย่างเช่นคอร์ด B minor 7หรือคอร์ด A minor อะไรพวกนี้นะครับเอามาใช้ร่วมกันกับเพลงนะครับ2คอร์ดที่เราควรที่จะต้องฝึกก็คือคอร์ด A minor กับ B minor 7หลังจากที่ได้ฝึก4คอร์ดนี้แล้วก็ได้ทดลองใช้ไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับที่ผมแนะนำให้ฝึกเพิ่มทักษะการจับคอร์ด A minor แล้วก็ B minor 7เพื่อให้เราเอาไปใช้เล่นได้แบบเต็มเพลงเลยนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับบทเรียนนี้ก็จะเน้นให้ฝึกแค่4คอร์ดนะครับก็คือคอร์ด G C D E minor แล้วก็ลองเอามาใช้ฝึกเล่นกับเพลงที่เราสนใจก่อนนะครับใช้ได้เป็นร้อยเพลงเลยนะครับแต่ว่าใช้ได้เฉพาะบางท่อนนะครับสำหรับเพลงนั้นเดี๋ยวผมจะทำเป็นบทฝึกบทเรียนเอามาให้ฝึกกันเป็น EP ไปนะครับมันจะสามารถเอาไปเล่นได้เป็นร้อยเพลงเลยนะครับเดี๋ยวใครที่สนใจนะครับก็กด Subscribe ติดตามไว้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกับบทเรียนถัดไปที่ต่อจากบทเรียนนี้นะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกในบทเรียนนี้นะครับสวัสดีครับ